สวัสดีค่ะเพจงานฝีมือ by Juni IY นะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนภาพเหรียญโปรยทานหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็จะมีหลักสีนิดนึงนะคะเป็นเหรียญโปรยทานรูปดอกไม้อีกแบบนึงนะคะก็ด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะคะเราจะตัดริบบิ้นทั้งหมด4สีนะคะก็อย่างที่เห็นก็คือสีแรกที่เราจะมาทำเป็นลูกวงกลมนะคะลูกกลมๆ ก็คือสีเขียวนะคะเราจะตัดอยู่ที่ความยาว60เซนติเมตรส่วนอีก3สีนะคะก็จะเรียงจากสีอ่อนไปสีเข้มนะคะก็จะเป็นสีชมพูนะคะนี่ค่ะชมพูแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีส้มนะคะเป็นสีที่3ทั้งหมดนี้นะคะจะมีความยาวอยู่ที่15เซนติเมตรทั้ง3สีนะคะก็จุนจะใช้เทปกาว2หน้านะคะติดไว้รอแล้วเรียบร้อยนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะเราจะใช้กาว2หน้าติดเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าติดเพื่ออะไรนะคะขั้นตอนแรกสีแรกที่เราจะทำก็คือเป็นสีเขียวอ่อนตัวนี้นะคะความยาวอยู่ที่60เซนติเมตรเราก็จะมาตัด4เส้นแล้วก็ทำการพับครึ่งนะคะพอพับครึ่งเสร็จนะคะก็จะหยิบริบบิ้น1เส้นขึ้นมาเอาเส้นที่2มาสวมเส้นที่1ค่ะเส้นที่3สวมเส้นที่2เส้นที่4สวมเส้นที่3นะคะปลายด้านหนึ่งของเส้นที่4ก็สอดเข้าไปในเส้นที่1แล้วก็ปลายอีกด้านหนึ่งของเส้นที่4ก็อ้อมเส้นที่3ไปด้านหลังแล้วก็สอดเข้าไปในเส้นที่1นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ต่อมานะคะแล้วก็จะหยิบริบบิ้นซ้ายมือตัวนี้นะคะทะแยงลงมาทางด้านขวาล่างนะคะแล้วก็หยิบริบบิ้นด้านล่างทะแยงขึ้นไปบนขวาแล้วก็หยิบริบบิ้นด้านขวาทะแยงขึ้นไปด้านบนซ้ายแล้วก็หยิบริบบิ้นด้านบนทะแยงลงมาทางด้านซ้ายแบบนี้ล่างซ้ายแบบนี้พร้อมกับสอดนะคะสอดเพื่อที่จะล็อกริบบิ้นพอเราล็อกริบบิ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ริบบิ้น8แฉกแบบนี้ค่ะนี่ขั้นตอนต่อไปนะคะเราได้ริบบิ้น8แฉกเรียบร้อยแล้วเราก็จะหยิบริบบิ้นเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วก็จะหยิบริบบิ้นจากซ้ายไปขวา4เส้นค่ะ1 2 3เราจะเรียงริบบิ้นจากด้านในออกมาด้านนอกนะคะพอเราหยิบริบบิ้นจากซ้ายไปขวาครบ4เส้นแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้เราก็จะวางริบบิ้นด้านในสุดลงมานะคะริบบิ้นด้านบนก็ที่เราจับก็จะเหลือ3เส้นเราก็จะหยิบริบบิ้นเส้นถัดไปขึ้นมาแบบนี้ให้มันครบ4เส้นเหมือนเดิมแล้วก็วางริบบิ้นด้านในสุดลงมาให้มันเหลือ3หยิบริบบิ้นขึ้นมาให้มันเป็น4วางริบบิ้นในสุดลงไปให้เหลือ3หยิบริบบิ้นเส้นถัดไปขึ้นมาให้มันเป็น4เส้นวางริบบิ้นด้านในสุดลงไปให้มันเหลือ3หยิบริบบิ้นขึ้นมาให้มันเป็น4แล้วก็วางริบบิ้นด้านในสุดลงไปสุดท้ายแล้วนะคะพอเราวางริบบิ้นครบ5เส้นแล้วก็จะไม่มีริบบิ้นให้หยิบขึ้นมาแล้วนะคะริบบิ้นหมดแล้วก็จะเหลือริบบิ้นอยู่3เส้น3เส้นนี้นะคะจะเป็นริบบิ้นที่จะต้องสอดโดยริบบิ้นด้านในสุดเส้นแรกจะสอดผ่านริบบิ้น1เส้นแบบนี้นะคะนี่คือ1เส้นแล้วก็ริบบิ้นด้านในสุดเส้นที่2ที่เราจะสอดจะต้องผ่านริบบิ้น2เส้นเพื่อที่จะมาออกรูนี้นะคะนั่นก็คือรูถัดไปนั่นเองเสร็จแล้วเส้นที่3จะต้องสอดผ่านริบบิ้น3เส้นนะคะเพื่อที่ว่าจะออกมาออกรูถัดไปนะคะก็คือรูนี้นี่นะคะ
เส้นที่มันผ่านก็คือ1 2 3เส้นนะคะพอสอดถูกต้องสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะทุกเส้นก็จะมีทางออกเป็นของตัวเองนะคะก็จะเป็นแบบนี้ต่อมาเราก็จะจับริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอามืออีกหนึ่งข้างหนึ่งนะคะลูดให้มันกระชับถ้าลูดทีละเส้นกลัวมันถ้าลูดทีละเส้นมันจะเสียเวลานะคะเราก็จะมาดูว่ามีริบบิ้นเส้นไหนพลิกหรือเปล่าริบบิ้นมันต้องเรียงไปทางมันจะต้องเอ็นไปทางด้านขวามือนะคะพอเราลูดมันกระชับดีแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะพลิกริบบิ้นนะคะกลับด้านจะมาทำขั้นตอนเดิมซ้ำกับเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเมื่อกี้เราทำหยิบริบบิ้นจากซ้ายไปขวาคราวนี้เราจะทำกลับด้านนะคะขั้นตอนเดียวกันแต่ว่าทำด้านตรงข้ามกันนะคะก็คือหยิบริบบิ้นเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4พอครบ4เส้นแล้วก็วางริบบิ้นลงไปแล้วก็หยิบริบบิ้นขึ้นมาให้มันเป็น4เส้นวางริบบิ้นในสุดลงไปให้มันเหลือ3หยิบขึ้นมาให้มันเป็น4เส้นเหมือนเดิมวางริบบิ้นในสุดลงไปให้มันเหลือ3เส้นหยิบริบบิ้นขึ้นมาให้มันเป็น4วางริบบิ้นในสุดลงไปให้เหลือ3หยิบริบบิ้นขึ้นมาให้มันเป็น4เหมือนเดิมวางริบบิ้นลงไปให้มันเหลือ3เส้นสุดท้ายแล้ว3เส้นที่เหลือนะคะจะต้องทำการสอดริบบิ้นในสุดเส้นที่1ที่เราจะต้องสอดก็คือสอดผ่านริบบิ้น1เส้นนะคะมาออกรูถัดไปคือรูนี้เส้นที่2เส้นในสุดเส้นที่2จะต้องผ่านริบบิ้น2เส้นมาออกรูถัดไปก็คือ1 2และเส้นที่3เส้นสุดท้ายจะต้องผ่านริบบิ้น3เส้นนะคะมาออกรูถัดไปก็คือ1 2 3พอเสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะทำการลูดเหมือนเมื่อกี้นี้นะคะต่อมาค่ะเราก็จะพลิกกลับด้านนะคะขั้นตอนนี้ก็คือเป็นขั้นตอนการล็อกเหรียญนะคะโทษทีค่ะเป็นขั้นตอนของการเก็บริบบิ้นนะคะก็คือถ้าใครต้องการที่จะใส่เหรียญก็ใส่ตรงตอนนี้ได้เลยนะคะก็คือใส่ตรงที่มันมีรูตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะล็อกริบบิ้นนะคะก็วิธีการล็อกริบบิ้นค่ะเราก็จะหยิบริบบิ้นเส้นหนึ่งเส้นใดขึ้นมาแล้วก็สอดตรงๆสอดตรงๆเลยนะคะจะสังเกตว่าริบบิ้นมันจะผ่านริบบิ้น3เส้นนะคะ1 2 3มาโผล่ตรงนี้ก็ดึงให้กระชับเลยนะคะแล้วก็ทำเส้นถัดไปทุกเส้นนะคะจะต้องผ่านริบบิ้น1 2 3 3เส้นเสมอนะคะเส้นที่3เส้นที่4เส้นที่5เส้นที่6เส้นที่7และเส้นที่8ครบทุกเส้นแล้วนะคะเราก็จะมาดึงริบบิ้นให้มันกระชับนะคะที่มันหลวมๆอยู่ก็ดึงให้กระชับทั้ง8เส้นนะคะวิธีการดูว่ามันกระชับก็คือริบบิ้นมันชิดกันนะคะไม่หลวมจนเกินไปแล้วก็ไม่เหลือริบบิ้นจนเกินไปนะคะก็ลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นรูแบบนี้ส่วนอันนี้คือด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการตัดส่วนเกินของริบบิ้นออกไปนะคะต่อมาค่ะก็ตัดริบบิ้นออกไปเลยนะคะ
ตัดให้ชิดเลยนี่นะคะเราก็จะได้ริบบิ้นที่เป็นกลมๆตัวนี้นะคะเป็นดอกใจกลางของเกสรดอกไม้นะคะอันนี้พอต่อมานะคะเราก็จะหยิบริบบิ้นสีชมพูตัวนี้ค่ะขึ้นมา8เส้นนะคะอันนี้จุนก็ติดกาวสองหน้าไว้แล้วนะคะก็นี่ค่ะเทปกาวสองหน้าก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะต่อมาวิธีการก็คือเราก็จะสอดริบบิ้นแต่ละเส้นนี้เข้าไปนะคะโดยสอดเข้าไปในด้านหลังนะคะจะสังเกตว่าด้านหลังเนี่ยก็คือตัวที่มีรูแบบนี้นะคะอันนี้ตัวที่ไม่มีรูก็คือมันจะปิดมิดชิดก็คือตัวที่เป็นด้านหน้านะคะเราก็จะสอดริบบิ้นแต่ละเส้นนะคะเข้าไปทางด้านหลังสังเกตว่าเหมือนที่บอกก็คือเราจะเสร็จสอดริบบิ้นเหมือนขั้นตอนการเข็มริบบิ้นก็คือมันก็จะผ่านริบบิ้น3เส้นนะคะ1 2 3แบบนี้นะคะพอดึงไปสุดปลายแล้วเราก็จะแกะเทปกาวสองหน้าออกแล้วก็กดให้มันติดนะคะก็ทำแบบนี้ทั้ง8เส้นเลยค่ะพยายามทำให้ริบบิ้นมันตรงกับริบบิ้นสีชมพูตรงกับริบบิ้นสีเขียวนะคะเส้นที่4เส้นที่5เส้นที่6และเส้นที่8แล้วนะคะจุดนับผิดครบแล้วนะคะครบ8เส้นแล้วพอเราสอดครบทั้ง8เส้นด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะปิดพวกนี้อยู่แล้วนะคะก็เราก็จะพลิกริบบิ้นขึ้นมานะคะให้ริบบิ้นมันตั้งตรงแบบนี้นี่นะคะครบ8เส้นแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปขั้นตอนการทำกลีบก็คือเราก็จะหยิบริบบิ้นนะคะเส้นด้านซ้ายมือเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกริบบิ้นไปทางด้านหลังแบบนี้แล้วก็ข้ามริบบิ้นเส้นที่2นะคะให้นับว่าริบบิ้นอันแรกที่เราทำเป็นเส้นที่1เนาะแล้วก็อันนี้คือเส้นที่2นะคะแล้วก็จะข้ามริบบิ้นเส้นที่2มาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปตรงช่องของเส้นที่2นะคะแบบนี้นี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เส้นที่2ก็ทำเหมือนกันค่ะก็พลิกไปทางด้านหลังแบบนี้แล้วก็ข้ามเส้นที่3มาแบบนี้เหมือนกันอย่างนี้แล้วก็สอดเข้าไปตรงช่องถัดไปจากช่องที่3มีแล้วก็เส้นที่3ต่อมานะคะเส้นที่3เราก็จะ เราก็จะพับนะคะพลิกไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็ข้ามเส้นที่4มาตรงนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปในด้านหลังตัวนี้ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนเส
เส้นที่สี่ทำเหมือนกันค่ะก็เดี๋ยวถ้าเราทำด้านข้างนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะก็จะข้ามเส้นที่ห้าแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้เวลาเราดึงนะคะก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้นะคะเส้นที่6ค่ะก็พลิกมาแบบนี้อันนี้คือมุมมองด้านข้างนะคะแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้เส้นที่6ค่ะเราจะต้องข้ามเส้นที่7แบบนี้สอดเข้าไปนี่นะคะพอเรากลับมาทำด้านหน้าก็จะเส้นที่7ก็จะพลิกไปด้านหลังแบบนี้ข้ามเส้นที่8ไปนะคะแล้วก็มาสอดเข้ารูตรงหน้าช่องที่8เนี่ยนะคะแล้วช่องที่8ก็จะพลิกไปด้านหลังแบบนี้แล้ววิธีสอดนะคะเราจะต้องสอดเข้าไปในเส้นที่1ตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะสอดเข้าไปในเส้นที่1สอดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ดึงเห็นไหมคะว่ามันก็จะลงล็อกกันพอดีนะคะนี่พอสอดแล้วเราก็พลิกมาด้านหลังสอดด็อกริบบิ้นอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะชิ้นงานก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็อย่าดึงอย่าทำให้มันแน่นมากนะคะก็ให้มันหลวมๆนิดนึงนะคะดอกมันจะได้ขยายได้นะคะเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ด้านข้างเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะตัดริบบิ้นส่วนเกินออกไปค่ะก็ตัดให้หมดเลยนะคะตัดให้ชิดเลยหรือว่าก็เว้นริบบิ้นไว้นิดนึงก็ได้ค่ะเพราะว่าริบบิ้นสีอีกสีหนึ่งจะปิดมันปิดบังมันได้อยู่นะคะนี่ต่อไปนะคะสีที่2นะคะจุนจะใช้สีเหลืองขั้นตอนก็ทำเหมือนสีชมพูเลยค่ะเราก็จะพลิกมาด้านหลังแล้วเราก็จะแกะกลางสองหน้าออกแล้วก็สอดไปทีละเส้นเหมือนกันนะคะเหมือนกับที่ทำกับสีชมพูริบบิ้นยี่ห้อนี้นะคะเป็นริบบิ้นที่ค่อนข้างโอเคนะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีริบบิ้นที่มีริบบิ้นที่ฉีกนะคะเวลาสอดก็จะพับเหรียญโปรยทานได้ง่ายนะคะสำหรับริบบิ้นยี่ห้อ TW ริบบิ้นนะคะแต่ก็มีบางชนิดคือจุนก็แปลกใจว่าบางทียี่ห้อเดียวกันแต่ว่าบางสีนะคะเนื้อก็ไม่เหมือนกันบางเนื้อก็ริบบิ้นก็ฉีกนะคะแต่จุนชอบสีของยี่ห้อนี้เพราะว่ามันสีสวยดีค่ะเส้นที่7แล้วนะคะเราก็สอด
ไปเรื่อยๆจนครบใช้มือกดนะคะให้เทปสองหน้ามันติดกับริบบิ้นอีกสีนึงนะคะพอเราสอดสีเหลืองครบทุกเส้นแล้วนะคะเราก็จะทำเหมือนกับสีชมพูนะคะก็คือหยิบริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมานะคะพลิกไปด้านหลังแล้วก็ข้ามเส้นที่2มาสอดช่องด้านหน้าเส้นที่2นะคะเส้นที่2ก็ทำเหมือนกันค่ะพลิกไปด้านหลังแล้วก็ข้ามเส้นที่3แล้วก็เอาริบบิ้นมาสอดช่องด้านหน้าเส้นที่3นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะก็ถ้าลักษณะด้านข้างนะคะเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะข้ามเส้นที่4ไปสอดช่องเส้นหน้าเส้นที่4แล้วก็เส้นที่5เส้นที่4ก็พลิกไปด้านหลังแล้วก็สอดข้ามเส้นที่5แล้วก็สอดเข้าไปเส้นที่5ค่ะทำเหมือนกันเส้นที่5เส้นที่6ดูด้านหน้ากันบ้างนะคะเส้นที่6พลิกไปด้านหลังแล้วก็ข้ามเส้นที่7ไปเส้นที่7พลิกไปด้านหลังข้ามเส้นที่8สอดเข้าไปตรงช่องเส้นที่ด้านหน้าเส้นที่8แล้วก็เส้นที่8นะคะพลิกไปด้านหลังแล้วก็สอดเข้าไปในเส้นที่1แบบนี้นะคะนี่แล้วก็สอดเข้าไปตรงช่องมันก็จะลงล็อกกันพอดีนะคะต่อมาเราก็จะมาทำการดึงริบบิ้นนะคะให้มันสมดุลกันก็จัดริบบิ้นนะคะให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ไม่ต้องดึงให้มันแน่นมากนี่นะคะอันนี้ก็คือชั้นที่2นะคะเป็นชั้นสีเหลืองพอเราได้ระยะที่เราต้องการหน้าตาที่เราต้องการแล้วเราก็จะตัดริบบิ้นออกไปวิธีการตัดก็ตัดให้เหลือไปริบบิ้นนิดนึงก็ได้ค่ะเพราะว่าสามารถที่จะปิดบังได้นะคะต่อมาสีที่3ค่ะสีสุดท้ายนะคะจูนก็จะตัดติดกาวสองหน้าไว้เรียบร้อยแล้วทั้ง8เส้นนะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยทำเหมือนกับสีชมพูกับสีเหลืองเลยค่ะแล้วก็จะสอดเข้าไปทีละเส้นนะเส้นที่4เส้นที่5หกเจ็ดแปดเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะ
ก็จะมาทําเหมือนกับสีชมพูกับสีเหลืองนะคะก็คือหยิบริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาพลิกไปด้านหลังข้ามเส้นที่2อ้อมมาสอดข้ามมาสอดหน้าช่องหน้าเส้นที่2นะคะมุมมองด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้เส้นที่2ก็เหมือนกันเส้นที่3เส้นที่4ค่ะเส้นที่5เส้นที่6เส้นที่6ข้ามเส้นที่7เส้นที่7ข้ามเส้นที่8และเส้นสุดท้ายเส้นที่8พลิกไปด้านหลังแล้วก็สอดเข้าไปในเส้นที่1แบบนี้แล้วก็สอดเก็บริบบิ้นพลิกมาด้านหน้าค่ะมาทำการดึงริบบิ้นนะคะให้ลงล็อกระยะให้สวยงามค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสมมติว่าเราโอเคกับมันแล้วเราก็ทำการตัดริบบิ้นส่วนเกินออกไปนะคะตอนนี้ก็คือกรีดสีที่3แล้วนะคะเราก็ต้องตัดริบบิ้นให้ชิดเลยนะคะก็สามารถที่จะสมมติว่าถ้าคิดว่ามันดอกเล็กไปเราก็สามารถที่จะขยายได้นะคะก็บีบให้มันออกมาได้นะคะมันก็จะดอกใหญ่ขึ้นเล็กน้อยกว่าเดิมแบบนี้นี่ค่ะก็จบไปแล้วสำหรับการพับเหรียญโปรยทานเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะทำตามกันได้ง่ายๆนะคะสำหรับใครที่สนใจจะอุปกรณ์สนใจอุปกรณ์พับเหรียญโปรยทานพวกริบบิ้นก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะที่เพจงานมือ by Juni DIY นะคะแล้วก็ถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe Channel ของจูนด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจผลิตผลงานที่ดีๆออกมาเรื่อยๆนะคะก็พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ